วันนี้นะครับเรามาดูยูนิตร่างทองที่เหลือกันอีก3ตัวนะฮะ3ตัวที่เหลือเนี่ยเป็นลำโพงหมดเลยตัวแรกคือตัวนี้ Golden Titan Speakerman นะครับผมรีสกิลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโชคดีมากได้มาสเตอร์นะครับตัวนี้ DPS 1,500 ไป 21,875 ดาเมจ 2,000 ไป 12,500 ระยะ 25 ไป 40สปีด 1.33 ไป 0.57 นะครับสกิลที่เป็นแพสซีฟนะครับเหมือนกับก็อดลี่เลยฮะสกิลเดียวกันเลยเจ้าโกลเด้นไททันคาเมล่านะครับคือทำให้ศัตรูกลายเป็นชายนี่นะครับเป็นร่างที่เป็นเงินเป็นทองคำนะครับเมื่อจัดการได้แล้วได้เงินไป2เท่าสกิลเหมือนกันเด้เลยตัวที่2นะครับร่างทองคำโกลเด้นสปีกเกอร์วูแมนเป็นเลเจนดารี่ตัวนี้ได้สไนเปอร์มา DPS 250ไป 12,500 ดาเมจ 250ไป 5,000 ระยะ30ไป 60สปีด1ไป 0.4 ตัวสุดท้ายเป็นอีพิกนะครับโกลเด้นสปีกเกอร์แมนสไนเปอร์เหมือนกันDPS 375ไป 12,000 ดาเมจ500ไป 6,000 ระยะ20ไป 35สปีด 1.33 ไป 0.5 นะครับตัว Legendary เนี่ยน่าจะแครี่ได้มั้งเรามาดูกันนะครับว่ามิติกลำโพงร่างทองคำนะครับจะจำกัดการวางไหมเราลองให้เจ้าธนูอ้อวางไม่ได้เงินไม่พออย่างนั้นลำโพงมาก่อนโอ้โหทุกอย่างเป็นทองคำครับต่อยเป็นทองคำโอเคลืมวางเงินแป๊บนึงแป๊บนึงยูนิตฟาร์มเงินวางไปอัปเกรดขั้นแรก250นะฮะได้สไนเปอร์มาโอ้โหตีไม่ทันครับไปเร็วเกินสมุไรมาเหอะหลุดไป2ตัวโอเคไม่เป็นไรสมุไรต้องแครี่นะครับตัวนี้อีพิกอีพิกก็เลยไม่เก่งแต่สวยเน้นความเป็นโกลเด้นต่อยช้าดาเมจ750นะครับคูลดาวน์1วิช้ามากแครี่ไม่ได้ระยะ50ถ้าอย่างนั้นลองตัวนี้ดูธนูธนูคูดาวน์1วิเหมือนกันระยะ60ดาเมจ250นะฮะเริ่มต้นยิงเป็นธนูทองคำนะครับอ่ะโอเคอัปเกรดไปอัปเกรดไปอัปเกรดไปธนูอัปเกรดขั้นแรก750นะครับอัปเกรดไปดาเมจเป็น500ระยะ70คูดาวน์ 0.67 วิโอ้ยิงเร็วขึ้นเยอะเลยอ๋อยิงเป็นเพซซิ่งใช่ไหมทะลุใช่เหมือนจะทะลุเมื่อกี้โอเคอัปเกรดก่อนอัปเกรดอัปเกรดแป๊บนึงอย่าให้หลุดไปนะอย่าให้หลุดไปนะหลุดแน่นอนฮะตัวนี้หลุดแน่นอนอะไรกันเนี่ยสมุไรมาดักตรงนี้หน่อยปิดสคริปต์เวฟก่อนอัปเกรดก่อนฮะธนูอัปเกรดอีกขั้น 1,001 นะครับดาเมจเป็น 1,000 ระยะ70คูลดาวน์ 0.67 วิอัปเกรดอีกขั้นนึง 2,500 ดาเมจเป็น 1,500 ระยะ80คูลดาวน์ 0.5 วิพอสู้ได้ไหมเหมือนจะยังไม่ไหวฮะอัพให้เต็มไปเลยแล้วกัน 2,500 ยังไม่เต็มอีกเหรอดาเมจเป็น 2,000 ระยะ100คูลดาวน์ 0.44 วิอัปเกรดอีกขั้นหนึ่ง 4,000 โอ้ทำไมอัปเกรดหลายขั้นจังขั้นสุดท้าย 4,000 โอเคครับดาเมจเป็น 5,000 นะฮะระยะ120คูลดาวน์ 0.4 วิระยะ120เลยนะฮะเพราะว่าเป็นสไนเปอร์โอเคเต็มแล้วแป๊บหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เวฟ16แล้วเหรอโอ้โหเร็วมากเวฟ16แล้วโอเคฮะซามูไรขอบใจมากออกไปก่อนนะออกไปก่อนนะมาลำโพงร่างทองคำตรงนี้ดีกว่าไททันสปีกเกอร์แมนนะฮะร่างทองคำดาเมจเริ่มต้น 2,500 ระยะ 28.75 คูลดาวน์ 1.07 วิทำไมต้องมีจุดด้วยอัปเกรดขั้นแรก 2,500 วงแคบมากเลยอ่ะดาเมจเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะเป็นหน่วยทศนิยมเยอะเลยอ่ะอัปเกรดต่อ 4,000 วงไม่เพิ่มเลยครับวงไม่เพิ่มเลยอ่ะดาเมจ 6,250 What เพิ่มแต่ดาเมจธนูจัดการได้อยู่ฮะอัปเกรดเต็มแล้วพอสู้ได้อยู่โอเคครับตอนนี้ระยะเพิ่มขึ้นมาเป็น40โอ้โหนี่ตีเป็นร่างชายนี่ฮะนะฮะดาเมจ 12,500 นะครับระยะ40คูลดาวน์ 0.46 วิได้มาสเตอร์มานะฮะตัวนี้อัปเกรดอีก 10,000 เต็มแล้วใช้เงินอัปเกรดไม่เยอะแต่ว่ามีหลายขั้น6เลเวลดาเมจสุดท้าย 15,625 เพราะว่าเป็นมาสเตอร์นะครับคูลดาวน์ 0.46 วิปลดล็อกสกิลที่เลเวล15ตัวก้อนลี่ก็ปลดล็อกที่เลเวลสูงนะ2ตัวเลยฮะน่าจะไม่ได้ดูนะครับสกิลตัวนี้อัพให้เต็มไป500 1,000 2,500 อันนี้มี5เลเวลดาเมจเป็น 6,000 ระยะ70คูลดาวน์ 0.5 วิคือระยะไกลกันหมดเลยนะฮะเอาล่ะผมว่าต้องวางข้างหน้าครับตัวนี้เพราะว่าทำให้เป็นชายนี่ 2,500 4,000 5,000 7,500 ตีให้เป็นชายนี่จะได้เงินเยอะขึ้นมาดูกันว่าลำโพงวางได้กี่ตัวเจ้าไททันลำโพงระดับมิติกดาเมจก็ไม่ได้เยอะเลยนะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะฮะเนี่ย
ยังสู้ไม่ค่อยไหวเลยเนี่ยหลุดมาเยอะเลยอ่ะ 11,000 อัพเกรดไปโอเคนี่มาสเตอร์ด้วยซ้ำนะครับแต่สวยทั้ง3ตัวสวยมากร่างทองคำอ่ะวางอีกตัวนึงตรงนี้วางได้อยู่วางได้อยู่อัพเกรดไปดูสิมิติกสู้ได้มั้ย27เวฟแล้วถ้าไม่สกิปเวฟผมว่าสู้ได้นะแต่มันจะช้าค่อนข้างช้าแต่ช้าในเกมนี้เนี่ยก็เร็วกว่าทอยเลทโทดีเฟนนะฮะเอาล่ะได้เงินเยอะขึ้นทำให้เป็นโกลเด้นแต่การโจมตีปกติครับแอนิเมชั่นสวยทุกตัวเลยออร่าสวยตัวที่4มาโอเคยังวางได้อยู่น่าจะไม่จำกัดมั้งตัวนี้เพราะว่าไม่ได้ OP อะไรนะครับดาเมจธรรมดามากสกิลธรรมดามากเน้นเรื่องเงินโอเคอีก 10,000 4ตัวเลเวลเต็มอ่ะมาอีกตัวนึงตัวที่5อ่ะโอ้โหขนาดมิติกขนาดมิติกดาเมจน้อยๆดาเมจไม่มีอะไรเลยพี่ยังจำกัดดีกว่าพี่ผมไม่เข้าใจคอนเซปต์เขาเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็หลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วครับสกิลก็ใช้ไม่ได้วางปุ๊บยังใช้ไม่ได้หลุดไปไกลเลยโอ้โหเกือบไปแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอาธนูวางช่วยหน่อยมิติกธรรมดาธรรมดาเนี่ยดาเมจน้อยสกิลไม่มีอะไรเลยจำกัดการวางเพื่ออะไรก็ไม่รู้สกิลก็ฟาร์มยากฮะเพิ่งจะเลเวล3นี่ขนาดได้มาสเตอร์มาช่วยนะสกิลมาสเตอร์นะครับไร้ประโยชน์เลยโอเคเต็มแล้วยูนิตเต็มสมุไรตรงนี้ออกไปก่อนสมุไรตรงนี้ออกไปก่อนลองใช้เฉพาะตัวที่เป็นโกลเด้นนะครับในเมื่อเขาเป็นแก๊งโกลเด้นลำโพงโกลเด้นไปเขาสู้ไปนักวิทยาศาสตร์ออกครับนักวิทยาศาสตร์ออกครับขอบคุณมากขอบคุณมากธนูมาธนูนี่ไม่ได้สกิปเวฟนะฮะยังตึงๆเลยครับตึงมากด้วยถ้าทางอาจจะไม่ไหววางได้อีก2ตัวธนูระยะไกลมากเลยนะธนู120ครบแล้วครับ15ตัวไม่น่าจะรอดครับต้องเอาก๊อดลี่มาด้วยอ่ะอีกตัวหนึ่งโอ้โดนลบแล้วเหรอโดนลบยูนิตโดนลบไป2ตัวโอเคเอาคืนมาก่อนเงินมีอยู่ไม่เป็นไรตัวลบยูนิตยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่อยู่แล้วโอเคครับสู้ได้เอาก๊อดลี่มาช่วยผมว่าอาจจะก็ยังตึงๆอยู่อ่ะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าก๊อดลี่ในแก๊งนี้นะฮะแก๊งโกลเด้นเนี่ยตัวเจ้าไททันคาเมล่าแมนนะครับที่เป็นโกลเด้นก็ไม่ได้เก่งอะไรเหมือนกันฮะตัวนั้นธรรมดาธรรมดาหมดเลยเน้นความสวยถ้าทางไม่น่าจะรอดแต่เขาแก้อันนี้แล้วใช่ไหมที่แบบจอซูมไปซูมมาเฮ้ยดีไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนโอ้โหนิดเดียว นี่ขนาดไม่ได้สกิปเวฟนะไม่ทันครับเลือดหมดไหมเลือดหมดเลยฮะโอเคครับเซ็งมากจำกัดทำไมก็ไม่รู้คลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ